ื่องราวของเชียร์ลีดเดอร์ฝั่งสาวๆแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าหนุ่มๆที่เขาต้องรับหน้าที่เป็นนักเตะในงานนี้เนี่ยสมชื่อว่า Infinity Fun เนี่ยเขาจะฟันกันขนาดไหนมีความสนุกสนานขนาดไหนเราไปอุ่นเครื่องความพร้อมกับหนุ่มคนนี้ก่อนเลยนะคะเจมส์จิรายุค่ะค่ะคือคนนี้เนี่ยเขาสนิททั้งกัปตันเกรซวรินทร์และกัปตันบอยปกรณ์เมื่อถึงคราวต้องเลือกนี่พี่สายฝนของเราก็แบบว่าเจมไม่ได้แล้วล่ะต้องเลือกแล้วล่ะสักหนึ่งคนหนึ่งใจของเราอ่ะมันอยู่ที่คนไหนอยากจะให้พูดออกมาเลยเอาแบบหนึ่งเดียวในใจพูดมาเลยหนึ่งเดียวในใจพูดมาเลยอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าเจมเลือกที่จะอยู่กับกัปตันทีมคนไหนอ่ะไปฟังคำตอบกันค่ะเกรดครับเกรดเกรดเกรดครับคิดหน่อยเหรอคะกัปตันบอยน่าเกลียดมากครับแค่ปั่นจักรยานเข้านี่ก็มันไม่ได้พวกพี่แล้วมีการมาแก้ตัวใน IG อยู่นะครับฝากจักรยานแล้วก็ปั่นเข้าดีไม่ว่ายน้ำเข้านี่จบตากีฬาแล้วนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับกัปตันคนนี้เขาอาจจะเอาจักรยานมาปั่นในสนามบอลก็ได้นะเขาอาจจะวิ่งเร็วขึ้นบ้าหรือไงแล้วก็ต้องมาวิ่งเท้าเตะใครจะปั่นจักรยานไปเตะไปมีอะไรอยากจะฝากถึงกัปตันเกรซแล้วก็กัปตันบอยบ้างคะกัปตันเกรซสู้ๆนะครับผมทีมปีนี้ทีมพี่ต้องชนะนะครับผมเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าผมอยู่ทีมพี่บอยทำไงล่ะตายแล้วยังไม่ได้จับเลยเดี๋ยวไม่จับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันว่าผมจะไปอยู่ทีมใครครับกัปตันบอยแล้วครับมีอะไรอยากจะฝากถึงเขาบ้างก็ขอให้ผมไม่ได้อยู่ทีมพี่นะครับขอให้ผมไม่ได้อยู่ทีมพี่นะครับ oh, no. เจนขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วอยากจะเห็นโมเมนต์เหมือนกันนะคือถ้าจับมาปุ๊บเป็นกัปตันบอยปกรณ์ที่มาก้ากันทั้งลานพาร์คช็อตนี้มันต้องแบบมีฮาแล้วทำไมอ่ะเคียบอยทำไมอ่ะคะแค่แบบปั่นทีเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยคะแค่ปั่นก็เปลี่ยนแล้วพี่บอกว่าถ้ามีว่ายน้ำเนี่ยก็จะลงเป็นไตรกีฬาแล้วด้วยแต่เอาจริงๆนะตอนที่โอ๋อยู่ในเหตุการณ์ไปยังไงเต้นชายที่จังหวัดตรังอ่ะก็คือทุกคนอ่ะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะรุมประนามนะตะโกนแบบเพื่อนๆก็ตะโกนมาจากเวทีบอยทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการแบบถ่ายสตอรี่อะไรกันทั้งหลายที่แบบว่าวีรกรรมเนี้ยจะต้องแบบเป็นตำนานที่จดจำไปอีกนานอยากรู้ว่าสีหน้าหรือว่าท่าทางคำพูดของคนปั่นเขาได้รู้สึกอะไรกับภูมิใจที่สุดในชีวิตใช้คำนี้สัมภาษณ์พอคว้าตัวมาสัมภาษณ์ปุ๊บ เขาพูดได้อย่างภูมิใจที่สุดในชีวิตชูเหรียญแบบภูมิใจมากๆที่ได้ปั่นเข้าเส้นชัยอ่ะใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูในโต๊ะข่าวบันเทิงพรีเมียมนะจ๊ะ